น้ำท่วมหนักอีสานเหนือผนังเขื่อนขาดชาวบ้านต้องหนีขึ้นบนหลังคาแต่ตู่บอกว่าขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลชาวบ้านขนของกันไม่ทันต้องหนีเอาชีวิตรอดขึ้นบนหลังคาหลายจังหวัดภาคอีสานเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดมหาสารคามหรือขอนแก่นรวมถึงภาคเหนือขณะนี้ถนนมิตรภาพได้ขาดเรียบร้อยแล้วแต่ลุงตู่บอกว่าขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลชาวบ้านนั่งร้องไห้อยู่บนหลังคาเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราววันนี้ข่าวสดได้โพสต์เรื่องราวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมหลายโพสต์อาทิเช่นขอความช่วยเหลือด่วนครอบครัวติดบนหลังคาบ้านน้ำท่วมบ้านไผ่ขอนแก่น3เมตรออกไม่ได้เมื่อวันที่31สิงหาคมเวลา 15:00 นผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคอีสานอันเป็นผลมาจากอิทธิพลพายุโพดุลล่าสุดสมาชิก Facebook Happy Dew อีอิกกิไกรชาวบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้โพสต์ขอความช่วยเหลือหลังกระแสน้ำท่วมสูงจนต้องหนีขึ้นบนหลังคาบ้านสมาชิก Facebook ดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่าขอความช่วยเหลือด่วนที่สุดข่าวคนบ้านไผ่ข่าวขอนแก่นเสริมทัพฟาร์มน้ำไม่ลดลงเลยทุกคนที่นี่นั่งอยู่วออยู่บนหลังคารอฟาร์มช่วยเหลืออยู่ค่ะบ้านของเราเป็นบ้านที่ต่ำที่สุดท่วม2เมตรจะ3เมตรแล้วขอความกรุณาทุกหน่วยงานนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะคะพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปขอให้ทุกคนและสัตว์ทุกตัวที่นี่ปลอดภัยนะคะอีกสตัดหนึ่งไอ้ไข่ช่วยดิวด้วยหิ้งเพิ่งจัดใหม่จมน้ำหมดเลยขอโทษจริงๆในโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นรวมทั้งหน่วยกู้ภัยได้มีการโพสต์จากหน่วยกู้ภัยว่าเติมน้ำมันเรืออยู่ปตท.ท่าพระกู้ภัยสว่างขอนแก่นกำลังเดินทางไปช่วยเหลือครับขอบคุณนะคะพี่มีคนบอกว่าประสานช่วยน้องเขาแน่อีกท่านหนึ่งบอกว่าขอให้น้ำลดไวๆทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะอีกท่านหนึ่งขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยนะคะท่านต่อไปครับน้ำท่วมเยอะมากขอให้ผ่านไปโดยเร็วๆนะน้ำอีกท่านหนึ่งครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดข่าวสดได้โพสต์รายงานข่าวว่ารับมวลน้ำไม่ไหวผนังกั้นน้ำร้อยเอ็ดแตก3จุดไหลเชี่ยวท่วมบ้านทุ่งนาหลายหมื่นไร่เมื่อวันที่31สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณน้ำสะสมและน้ำเหนือจากป่าดงแม่แฝกอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและจากอำเภอกุจินารายอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ไหลลงมารวมกันที่ลำน้ำยังหมู่บ้านท่าเยี่ยมหมู่5บ้านท่าเฟียน7บ้านท่าโพหมู่6ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101จุดตัดระหว่างบ้านท่าโพและบ้านท่าเยี่ยมผนังแตกรวมกัน2จุดจุดแรกความกว้าง15เมตรจุดที่2ความกว้าง7เมตรผนังเมื่อเวลา 05:30 และจุดที่3บ้านท่าเยี่ยมแตกเมื่อเวลา 09:30 นส่งผลให้มวลน้ำกระจายท่วมบ้านราษฎรและคอกสัตว์อย่างรวดเร็วรวมนาข้าวหลายหมื่นไร่ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้จัดเวรยามและบรรจุกระสอบทรายทำเป็นกันนบกั้นน้ำตลอดเวลาหลายวันตลอด24ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถรองรับมวลน้ำมหาศาลได้น้ำที่ไหลลงทุ่งนาและหมู่บ้านยังคงไหลแรงและเชี่ยวกรากผู้สูงอายุและเด็กการสัญจรต้องระวังเป็นพิเศษชาวบ้านต้องระวังช่วยเหลือซึ่งกันและกันนายเลิศบุตรกรทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายจากนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายอภัยวุฒิโสภานายอำเภอเสรภูมิอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยและระดมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้โดยเร่งด่วนขณะที่สถานการณ์ของถนนมิตรภาพขณะนี้ถนนมิตรภาพขาดแล้วพายุโพดุลแผงฤทธิ์อำเภอบ้านไผ่อ่วมห้ามรถผ่านฝ่าฝืนไปจอดตายกันเพียบ
ถนนมิตรภาพขาดแล้วพายุโพดุลแผงฤทธิ์อำเภอบ้านไผ่อ่วมห้ามรถทุกชนิดผ่านใครฝ่าฝืนจอดตายกันเพียบผู้ว่าขอนแก่นลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่31สิงหาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะการจราจรถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขตอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นตั้งแต่4แยกบ้านเกิ้งไปถึง4แยกเกียรติศิลป์ระยะทาง2กิโลเมตรพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านทั้งขาขึ้นและขาล่องเนื่องจากมวลน้ำที่ท่วมทั้ง2ฝั่งถนนมิตรภาพบางจุดลึกมากกว่า1เมตรและกระแสน้ำไหลเชี่ยวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุโดยให้เพียงรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านไปได้นอกจากนี้พบว่ามีรถบรรทุก10ล้อที่พยายามฝ่ากระแสน้ำท่วมมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเกิดเสียระหว่างทางจอดตายอยู่บนถนนอีกด้วยผู้ว่าการขอนแก่นกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขอนแก่นบ้านไผ่ขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้พยายามเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วตลอด24ชั่วโมงในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักลุงตู่บอกว่าขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวสดได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าบิ๊กตู่สุดห่วงสถานการณ์น้ำท่วมขอประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลทำงานช่วยเหลือเต็มที่โอ้ย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 เมื่อวันที่31สิงหาคมนางนฤมลกินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนกองทัพเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีจังหวัดที่น้ำท่วมแล้ว12จังหวัดพร้อมทั้งประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการอพยพผู้ประสบภัยการส่งมอบอาหารและน้ำจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์รวมทั้งเร่งระบายน้ำโฆษกกล่าวต่อไปอีกว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากโดยย้ำว่าประชาชนได้แจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้หลายพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะฝนที่ตกหนักจึงจำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะนี้ทราบว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการขนย้ายสิ่งของเข้าขึ้นสู่ที่สูงพร้อมระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปผลักดันน้ำระบายน้ำนอกจากนี้ยังนำกระสอบทรายไปวางไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนกรมชลประทาน1460โฆษกรัฐบาลกล่าวในที่สุดนี่คือรายงานสถานการณ์ล่าสุดอีสานเหนือน้ำท่วมหนักชาวบ้านต้องหนีขึ้นบนหลังคาแต่นายกตู่บอกว่าขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามChannel เรื่องราวข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับ